เคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะถ่ายคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือว่าหนังต่างๆลง Netflix เราต้องทำยังไงกันบ้างครับวันนี้เดี๋ยวพงกับพี่ทอมเรามาคุยกันดีกว่าว่าเราจะทำยังไงที่จะถ่ายคอนเทนต์ลง Netflix ได้จริงๆแล้วถ้าเราเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์ของ Netflix เนี่ยครับทาง Netflix มีลิสต์เอาไว้เลยว่ามีกล้องตัวไหนที่เป็น Certified Camera ของ Netflix บ้างแล้วก็ในส่วนแยกย่อยเนี่ยเขาก็จะมีบอกไว้ด้วยว่าสเปคของกล้องต้องสามารถถ่ายได้ที่ประมาณไหนบ้างอย่างเช่นต้องถ่ายได้ความละเอียดที่ขั้นต่ำ 4K UHD ต้องถ่ายได้ที่10บิต240 Mbit per second เป็นขั้นต่ำเหมือนกันโปรไฟล์ของการถ่ายเนี่ยก็จะต้องใช้เป็น Log Format หรือ Raw Format ตัว Log ก็จะมีกำหนดไว้ด้วยว่าเป็น Log อันไหนบ้างซึ่งตัวเลขหรือสเปคเมื่อกี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากพงจะขออธิบายให้มันเข้าใจง่ายขึ้นละกันคือภาพที่เรารับชมกันทุกวันนี้ครับผ่านทางหน้าจออย่างเช่นมือถือ iPad คอมพิวเตอร์หรือหน้าจออะไรก็ได้ครับจะเป็นระบบสีแค่8บิตเท่านั้นแต่ว่าเวลาที่เราจะถ่ายทำเนี่ยเราต้องการถ่ายทำด้วยระบบสีที่มันกว้างขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนึงที่ทาง Netflix เขาก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญมากๆเขาก็เลย requirement ไว้ที่10บิตส่วนตัวความละเอียดของไฟล์หรือว่าข้อมูลที่บีบอัดมาแล้วเนี่ยที่ต้องการขั้นต่ำ240 Mbit per second ตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากๆเพราะว่ากล้องส่วนใหญ่จะถ่ายได้แค่100-150หรือถ้าเป็นกล้องรุ่นใหม่ๆได้สูงๆก็อยู่ที่200 Mbit per second ครับเพราะฉะนั้น240 Mbit per second ตรงนี้ก็จะกรองกล้องในตลาดออกไปเยอะมากๆเลยแล้วก็ส่วนถ้าเกิดว่าใครสงสัยเรื่องรอกับล็อกนะครับตรงนี้เวลาที่เราดู Color Space ปกตินะครับตรงนี้เราเรียกว่า709อย่างภาพที่ทุกๆคนเห็นกันอยู่เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดถ่ายเป็นรอหรือว่าล็อกมาภาพมันจะสีจืดๆแบบนี้ครับแล้วเราก็ต้องมาทำสีอีกทีนึงตรงนี้มันเกิดจากการที่เวลาเอาไปทำโทนหนังให้ดูมีอารมณ์ต่างๆเนี่ยก็จะทำได้ง่ายครับทำได้ง่ายกว่าการที่จะถ่ายเป็นสีที่เราเห็นณปัจจุบันแต่เรื่องนึงที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เท่าไหร่ก็คือวิดีโอที่กำลังดูอยู่บน YouTube เนี่ยทาง YouTube เหมือนจะไม่ได้มีข้อกำหนดอะไรชัดเจนว่าครีเอเตอร์อย่างพวกเราเนี่ยจะต้องอัปโหลดไปที่เท่าไหร่แต่เขาก็มี recommendation เหมือนกันนะครับอย่างเช่นไฟล์ที่เป็น 4K 30 fps เขาก็จะ recommend ให้อัปโหลดที่ประมาณ 35-45 megabit per second แล้วก็มีไล่ลงไปถึงได้ 360p เลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้คงไม่มีใครอัปโหลดไฟล์ 360p กันแล้วแหละแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวพงขอพาทุกคนย้อนไปดูสิ่งที่พี่ทอมพูดเมื่อกี้นิดนึงนะครับในเว็บของทาง Netflix ก็จะมีรายชื่อตัว Netflix Certified Camera ไว้หลายยี่ห้อหลายรุ่นแต่ว่ากล้องส่วนใหญ่ของทุกยี่ห้อที่ทาง Netflix อนุมัติไว้เนี่ยตรงนี้จะเห็นว่าเป็น Cinema Line ทั้งหมดเลยครับซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปอย่างเราก็คงจะเข้าถึงได้ยากนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยราคาหรือการใช้งานต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูที่ Panasonic ก็จะมีกล้องอยู่3ตัวครับที่ผมคิดว่าคนทั่วไปก็จะเข้าถึงได้ง่ายด้วยเรื่องของราคาแต่ว่าจะมี2รุ่นครับตรงนี้เป็น B Series ซึ่งหน้าตามันจะเป็นกล่องๆตรงนี้ทำให้การใช้งานเนี่ยมันยากเพราะว่าต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงเยอะแล้วก็การใช้งานพวกฟังก์ชันต่างๆก็ใช้งานได้ไม่สะดวกเท่ากับตัว S1H ครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาตัว S1H มารีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง Panasonic S1H ตัวนี้มันเจ๋งยังไงบ้างครับแล้วก็เปอร์ฟอร์แมนซ์มันดีแค่ไหนถ้าเราจะพูดถึงความสามารถในการถ่ายวิดีโอของกล้อง Panasonic S1H เนี่ยคือต้องบอกว่ามันให้มาแบบที่เราคงจะขออะไรมากไปกว่านี้แล้วไม่ได้จากกล้องในระดับราคานี้นะครับเริ่มจากความละเอียดเนี่ยสามารถถ่ายได้สูงสุดถึง 6K แต่ว่าภาพที่เราถ่ายมา 6K เนี่ยมันจะไม่ใช่อัตราส่วน16:9เหมือนกับที่หลายๆคนคุ้นเคยมันจะเป็นอัตราส่วนอยู่ที่3:2ซึ่งทำให้ครีเอเตอร์เนี่ยสามารถเอาไปใช้ปรับเฟรมได้แบบยืดหยุ่นมากขึ้นส่วนคุณภาพในการถ่ายถ้าบันทึกตรงลงในกล้องสามารถถ่ายได้สูงสุดถึง10บิต400 Mbit per second แล้วก็สามารถถ่ายสโลโมชั่นได้ที่120 fpsที่ความละเอียด 4K หรือ 180 fps ที่ความละเอียด Full HD แล้วก็อีกความสามารถนึงที่กล้อง Panasonic S1H สามารถทำได้เหนือขึ้นไปอีกก็คือเวลาที่เราต่อมันกับ Recorder ภายนอกที่รองรับสามารถถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดถึง 5.9K แบบ Apple ProRes RAW และจากอัปเดตล่าสุดเนี่ยก็สามารถถ่าย Blackmagic RAW ได้ด้วยทำให้เราสามารถเอาไฟล์ไปใช้ได้ง่ายทั้งสำหรับคนที่ใช้ DaVinci Resolveหรือ Apple ProRes RAW เนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้กับ Final Cut Pro หรือ Premiere ได้ง่ายครับซึ่งจากตรงนี้ถ้าเราดูสเปคในการบันทึกไฟล์ของ Panasonic S1H ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกในตัวกล้องเองหรือบันทึกด้วย External เองก็ตามนะครับ
มันก็จะมีสเปคที่สูงกว่า Netflix requirement อยู่พอสมควรครับซึ่งมันก็ผ่านได้สบายๆแต่ว่าตรงนี้มีอีกจุดนึงครับที่มันกลับกลายเป็นอะไรที่ทำให้กล้องตัวนี้ต้องใช้งบประมาณในการใช้สูงขึ้นไปนิดนึงก็คือเวลาที่เราบันทึกไฟล์ด้วยคุณภาพสูงสุดที่10บิตแล้วก็มีบิตเรทอยู่ที่400เมกะบิตเปอร์เซกก็จะใช้การบันทึกไฟล์1นาทีต้องการพื้นที่ในการบันทึกประมาณ3กิกะไบต์นิดๆแล้วถ้าเกิดว่าตัวการ์ดที่จะเอามาใช้บันทึกเนี่ยครับต้องเป็นการ์ดความเร็วสูงด้วยไม่งั้นมันจะเขียนไฟล์เข้าไปไม่ทันซึ่งตรงนี้ใช้เป็นการ์ด V90 ครับก็ถ้าเกิดเป็นยี่ห้อที่ผมมั่นใจตลอดตรงนี้ผมใช้เป็นของ SanDisk ก็ผมลองใช้มาครับตรงนี้เป็นการ์ด V90 หรือจะเขียนว่า USS 2ก็ได้นะครับซึ่งในความจุ128 GB ก็มีราคาประมาณ 7,000 บาทครับซึ่งตรงนี้บันทึกต่อเนื่องได้ประมาณ42นาทีเท่านั้นเองครับก็เป็นจุดหนึ่งครับที่ถ้าจะใช้กล้องตัวนี้ในสเปคไฟล์สูงๆแบบนี้ก็อาจจะต้องบริหารความจุของการ์ดตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ Panasonic H1S ตั้งแต่ข้างนอกกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะให้ทุกคนเห็นก็คือตัวกล้องมีขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วน้ำหนักก็เยอะมากๆด้วยน้ำหนักตัวเครื่องบอดี้เปล่าๆไม่รวมเลนส์แต่ว่ารวมแบตเตอรี่รวมตัวการ์ดแล้วน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 1.1 กิโลครับหรือจริงๆอาจจะ 1.2 กิโลด้วยแล้วก็มีตัวปุ่มการใช้งานต่างๆมากมายตรงนี้ทำให้ใช้งานได้สะดวกครับโดย3ปุ่มแรกที่ทำให้ใช้งานได้ถนัดมากๆก็จะอยู่บริเวณนิ้วชี้ของมือขวาตรงนี้สามารถที่จะปรับไวบาลานซ์ปรับ ISO แล้วก็ปรับการชดเชยแสงได้ด้วยนิ้วชี้นิ้วเดียวครับตรงนี้สามารถใช้งานได้สะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องปล่อยมือออกมาจากตัวกล้องเลยครับไม่ต้องล่าสายตามาดูที่ตัวปุ่มเลยดูที่ตัวจอแล้วก็เอานิ้วเนี่ยกดปุ่มต่างๆแล้วก็ปรับค่าไปได้เลยทำให้เราสามารถใช้งานได้คล่องตัวขึ้นมากๆแล้วก็เวลาที่กดเรคคอร์ดนี่ตัวกล้องก็จะมีสัญญาณไฟสีแดงครับแสดงทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเพื่อที่จะเป็นการบอกเราครับว่าตอนนี้ตัวกล้องบันทึกอยู่ไม่ได้ลืมบันทึกซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดนึงนะครับที่สำคัญมากๆเพราะจะช่วยป้องกันให้คนทำงานวิดีโอกดบันทึกได้อย่างแม่นยำครับบางทีเราอาจจะกดแล้วมันไม่ติดเราจะได้เช็คได้ครับว่าตัวกล้องบันทึกวิดีโออยู่หรือเปล่าแล้วอีกหนึ่งจุดเด่นของ Panasonic S1H ก็คือในเรื่องของหน้าจอครับเป็นกล้องที่มีหน้าจอในการหมุนองศาต่างๆได้มากที่สุดในท้องตลาดแล้วเพราะว่าเป็นหน้าจอที่มีข้อพับ2ชุดซ้อนกันอยู่ครับปกติแล้วหน้าจอของกล้องที่ฟลิปไปฟลิปมาแบบนี้ได้ก็จะติดพอร์ตครับเวลาที่เราเชื่อมต่อพอร์ตต่างๆเวลาพลิกมาเนี่ยก็จะติดนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Panasonic S1H เวลาที่เราหมุนฟลิปหน้าจอไปในองศาต่างๆก็จะไม่มีการติดพอร์ตตรงนี้เลยซึ่งพอร์ตต่างๆนะครับพอร์ตแรกจะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อกับไมโครโฟนไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนระดับใช้พื้นฐานทั่วไปหรือจะเป็นไมโครโฟนระดับ professional ก็สามารถเชื่อมต่อได้ครับสเปคสามารถใช้งานได้ทั้ง2แบบเลยเข้าไปเซตติ้งในตัวกล้องได้ส่วนช่องต่อช่องที่2นะครับเป็นช่องต่อหูฟังแบบ 3.5 มมเวลาที่บันทึกวิดีโอไปก็สามารถที่จะมอนิเตอร์เสียงไปได้ด้วยแล้วอีก2ช่องต่อที่มีความสำคัญมากๆนะครับสำหรับงานวิดีโออย่างแรกเป็นช่องต่อ USB-C ครับเวลาที่เราถ่ายวิดีโอไปเนี่ยสามารถที่จะเสียบไฟเป็น power delivery ช่อง USB-C ตรงนี้ได้ครับทำให้การบันทึกภาพวิดีโอตรงนี้สามารถใช้แบตเตอรี่ที่ยาวนานมากขึ้นครับแล้วก็อีกช่องนึงเป็นช่อง HDMI ซึ่งประโยชน์อย่างแรกนะครับเราสามารถที่จะต่อภาพออกไปมอนิเตอร์ที่จอใหญ่ๆได้ครับแต่ว่าประโยชน์อย่างที่2ก็คือสามารถที่จะใช้บันทึกในระบบ HDMI เอาออกไปเป็นสเปคที่สูงขึ้นมากกว่าในการบันทึกจากตัวกล้องนั่นเองแล้วในเมื่อ Panasonic S1H มีคุณภาพในการบันทึกไฟล์ที่สูงมากๆนะครับต้องบอกว่าการที่จะประมวลผลภาพก่อนจะบันทึกเนี่ยก็ต้องใช้ CPU ใช้พลังในการประมวลผลเยอะความร้อนสูงขึ้นมาตามมาด้วยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัวกล้องก็จะต้องมีพัดลมระบายอากาศครับแล้วก็ตรงนี้เราจะเห็นว่ามีตะแกรงระบายอากาศขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังของตัวกล้องซึ่งเวลาใช้งานจริงๆเราก็จะได้ยินเสียงพัดลมระบายอากาศครับถ้าเกิดว่าเราใช้ไมโครโฟนที่ติดอยู่กับตัวกล้องนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่ใช้กล้องในระดับนี้ยังไงเราก็จะต่อไมโครโฟนแยกจากตัวกล้องอยู่แล้วล่ะครับแล้วก็อีกจุดเด่นนึงนะครับก็คือมันเป็นกล้องที่มีสล็อตที่จะใส่ SD card ได้2ช่องครับตรงนี้เราสามารถแยกบันทึกได้นะครับช่องนึงอาจจะเป็นการที่จะบันทึกภาพนิ่งช่องนึงเป็นการบันทึกตัววิดีโอหรือเราจะแบ็กอัพเป็นวิดีโอทั้ง2อันก็ได้ทั้ง2การ์ดบันทึกเหมือนกันหรืออาจจะใช้เป็นการที่จะบันทึกตัว1การ์ดหมดแล้วบันทึกการ์ดที่2ต่อซึ่งตรงนี้เราสามารถเข้าไปเซตติ้งปรับความหลากหลายในการใช้งานตามเราได้เลยครับแล้วในเมื่อตอนนี้เราพูดถึงตัวบอดี้กล้องของ Panasonic S1H มีอีก1จุดที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของเมาส์ที่จะเอาไว้เชื่อมต่อกับเลนส์นะครับทาง Panasonic เป็นพันธมิตรกับค่ายกล้องยักษ์ใหญ่อีก2ค่ายครับค่ายแรกก็คือ Sigma นะครับตรงนี้คนใช้กล้องทั่วโลกทราบกันดีครับว่าเลนส์ของทาง Sigma มีคุณภาพสูงมากๆแล้วก็อีกค่ายนึงครับ Leica นั่นเองครับค
่ายกล้องยักษ์ใหญ่ไฮเอ็นด์ของโลกนี้ทุกคนต่างรู้กันดีครับว่าค่ายกล้องอย่างไลกาอย่างซิกมาแล้วก็ Panasonic เนี่ยมีคุณภาพในการผลิตชิ้นเลนส์ที่ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามั่นใจได้เลยครับว่า L-mount ก็จะมีเลนส์คุณภาพดีๆจากทั้ง3ค่ายออกมาให้เราได้ใช้กันอย่างที่พงบอกไว้เมื่อกี้นะครับว่าเลนส์ mount ของกล้อง Panasonic ที่เป็น full frame อย่าง S1H S1 หรือ S5 เนี่ยจะเป็นเลนส์ mount ที่เรียกว่า L-mount แล้วก็มีพันธมิตรอยู่หลากหลายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาเลนส์ปกติธรรมดามาใช้ในวิดีโอนี้มันก็จะกลายเป็นวิดีโอที่ธรรมดาเกินไปใช่ไหมครับวันนี้เราเลยได้เลนส์ตัวนี้จาก Sigma นะครับที่เป็น Cine Lens หรือเลนส์สำหรับถ่ายหนังโดยเฉพาะมาใช้ซึ่งตัว Cine Lens เนี่ยณตอนนี้ตัว Cine Lens ของ Sigma เนี่ยจะยังไม่มีของ L mount โดยตรงโดยที่จะมีแค่ Arri PL mount Sony E mount แล้วก็ Canon EF mount นะครับตัวที่เราได้มาใช้วันนี้เป็น Arri PL mount Arri เนี่ยก็คือเป็นบริษัทผลิตกล้องสำหรับถ่ายหนังที่ใหญ่มากๆแล้วก็หนังใหญ่ๆแทบจะทุกเรื่องเนี่ยก็ใช้กล้องจาก Arri เยอะมากนะครับส่วนการนำตัวเลนส์ PL mount ตัวนี้มาใส่กับ Panasonic S1H วันนี้เราก็จะมีอะแดปเตอร์ที่ใช้เปลี่ยนจาก PL mount มาเป็น L mount แทนนะครับเรามาพูดถึงตัว Cine Lens นิดนึงแล้วทำไมเราถึงต้องใช้ Cine Lens ก็คือจุดที่แตกต่างกันระหว่าง Cine Lens กับเลนส์ปกติทั่วไปที่เราใช้ในการถ่ายภาพเนี่ยก็คือค่า Aperture มันจะถูกเรียกว่าค่า T ไม่เหมือนกับค่า F ของกล้องธรรมดานะครับค่า T กับค่า F แตกต่างกันยังไงค่า T เนี่ยเราพูดกันง่ายๆแล้วกันเวลาที่เราเปลี่ยนจากเลนส์ตัวนึงไปเป็นเลนส์อีกตัวนึงเนี่ยค่า T จะมีความสม่ำเสมอมากกว่าค่า F มันจะมีการวัดระยะที่ต่างกันทำให้ในวงการถ่ายภาพยนตร์หรือวงการถ่ายหนังถ่ายซีรีส์เนี่ยเขาจะใช้เลนส์ที่มีค่า T เพื่อที่เวลาที่เปลี่ยนเลนส์แล้วจะได้ภาพที่คงเดิมนะครับอีกอย่างนึงก็คือการเปลี่ยนค่า Aperture เนี่ยเขาจะใช้วงแหวนที่มันเป็นวงแหวน D-click Aperture Ring นะครับก็คือไม่มีขั้นของระหว่างการเปลี่ยน Aperture ทำให้เวลาที่เราเปลี่ยนในระหว่างที่ถ่ายเนี่ยมันเนียนแล้วก็ไหลลื่นแล้วก็รวมไปถึงโฟกัสริงเหมือนกันที่ก็จะเป็นการเลื่อนได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีองศาในการหมุนที่มากขึ้นทำให้เวลาที่คนที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยจะแร็กโฟกัสเข้าไปที่วัตถุหรือหน้าคนอย่างใดอย่างหนึ่งทำได้ละเอียดขึ้นรวมถึงตัวริงทั้งสองตัวเนี่ยหลายๆคนก็จะเห็นใช่ไหมครับว่ามันมีขั้นทีๆที่เป็นอะไรที่แบบชัดเจนมากเพราะว่ามันสามารถเอาไปใช้กับอุปกรณ์เสริมอย่าง Follow Focus ได้ง่ายขึ้นนะครับอีกอย่างนึงตัวเลขที่มาร์กอยู่มันจะมีอยู่ทั้งสองข้างเลยเพราะว่าเวลาที่คนถ่ายหนังหรือถ่ายวิดีโอส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ได้ปรับโฟกัสหรือส่วนนี้ด้วยตัวเองแต่ว่าจะมีผู้ช่วยอยู่คนหนึ่งนะครับแล้วบางทีผู้ช่วยก็อาจจะต้องอยู่ข้างซ้ายหรือบางทีก็อาจจะต้องอยู่ข้างขวาทำให้ตัวมาร์กิ่งเนี่ยมันจะต้องมีอยู่ทั้งสองข้างเพื่อที่ผู้ช่วยถ่ายภาพจะเห็นได้ชัดเจนพอเรามาดูรวมๆกันอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีขนาดที่ใหญ่พอสมควรรวมถึงน้ำหนักก็ใหญ่ตามๆกันไปโดยชุดนี้ที่เราใช้นะครับเซตนี้ที่เราใช้ Panasonic S1H ตัวอะแดปเตอร์แล้วก็เลนส์ Cine แบบ PL mount ตัวนี้เนี่ยมันมีน้ำหนักรวมๆถึง3กิโลกว่าๆซึ่งขาตั้งกล้องทั่วไปเนี่ยไม่สามารถใช้งานมันได้แบบมั่นคงแน่ๆวันนี้เราก็เลยได้ขาตั้งจาก Manfrotto นะครับที่เป็นขาสำหรับใช้ถ่ายหนังโดยเฉพาะเลยแต่ก็ยังไม่ได้แบบว่าขนาดใหญ่มากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวหัวเนี่ยก็เป็นหัวที่ Manfrotto เรียกว่า Nitrotech นะครับยังไงเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ที่วิดีโอ description ละกันแล้วก็ลองเข้าไปดูได้ว่าสเปคของมันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราพูดเรื่องสเปคอะไรต่างๆนานากันมามากมายแล้วตอนนี้เราไปเริ่มทดสอบจุดต่างๆของกล้องตัวนี้กันดีกว่าเริ่มจากความสามารถในการถ่ายในที่มืดกล้อง Panasonic S1H ก็มีระบบ Dual Gain ISO เหมือนกับกล้องหลายๆรุ่นที่ออกมาในช่วงหลังนี้นะครับแต่ว่าจุดเด่นของมันก็คือเวลาที่เราเลือกเกณฑ์ของ ISO เนี่ยว่าจะเอา Low หรือ High Gain เนี่ยตามแต่ละโปรไฟล์เราสามารถดูได้ด้วยว่า Native ISO ของโปรไฟล์ตัวนั้นอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการจะถ่ายภาพออกมาให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ได้ Dynamic Range สูงที่สุดเนี่ยเราก็สามารถเลือกที่จะถ่ายตรง Native ISO ได้นะครับความสามารถในการถ่ายในที่มืดเนี่ยทอมคิดว่ามันทำได้ดีมากแล้วก็ manage gain ต่างๆได้ดีมากมันสามารถถ่ายขึ้นไปได้สูงถึงประมาณ 12,800 ISO โดยที่มี gain อยู่ในขั้นพอรับได้แต่ว่าถ้าสูงขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยก็จะเห็น gain ค่อนข้างชัดเจนละแต่ว่าตรงเนี้ยมันมีอีกหลายจุดครับที่ผมชอบมากๆอย่างแรกถ้าเกิดเรามาดูนะครับว่าตัวกล้องตัวนี้เวลาถ่ายออกมาเนี่ยสีมันจะจืดๆนะครับเพราะว่าเราถ่ายด้วยระบบล็อกหรือว่ารอนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราดูหลังกล้องเนี่ยเราจะเห็นว่าสีมันจืดมากใช่ไหมครับแล้วเราอาจจะจินตนาการไม่ออกว่าถ้าเกิดเราเอาไปทำสีแล้วเนี่ยสีที่ออกมามันเป็นยังไงทาง Panasonic ก็เลยมี
ตัวรัดนะครับที่เอามาใส่ตั้งแต่ในกล้องได้เลยซึ่งจริงๆตัวรัดเนี่ยเราจะใส่ในขั้นตอนการตัดต่อวิดีโอนะครับเพื่อแปลงค่าสีที่เก็บออกมาให้เป็นสีจริงๆที่ตามนุษย์มองเห็นครับแล้วก็ค่อยเอาไปปรับแต่งสีทีหลังแต่ว่าตรงนี้ Panasonic สามารถที่จะทำได้ครับก็คือการใส่รัดตั้งแต่พรีวิวหลังตัวจอเลยทำให้คนที่ถ่ายวิดีโอก็จะไม่ต้องไปใช้จินตนาการครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ตรงนี้ก็ทำให้คนที่ถ่ายงานสามารถถ่ายวิดีโอได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นการที่เราจะเช็คภาพครับบางทีเนี่ยค่าแสงค่าสีเราอาจจะไม่แม่นแต่ว่าตัว S1H สามารถที่จะเปิดตัวเวฟฟอร์มหรือว่าเวกเตอร์ฟอร์มขึ้นมาดูได้ครับเพื่อที่จะเช็คค่าแสงแล้วก็ค่าสีทำให้การถ่ายวิดีโอในแต่ละงานลดโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่ดีมากๆก็คือในเรื่องของเฟรมเมกเกอร์ตรงนี้เราสามารถเข้าไปกำหนดกรอบอีกทีได้ครับว่าเราจะจัดคอมโพสอยู่ในกรอบตรงไหนแต่ว่าบางทีเราอาจจะอยากถ่าย18:9หรือว่า2:1หรือจะเป็นอัตราส่วนอื่นๆที่มีความนิยมในการถ่ายภาพยนตร์หรือถ่ายคอนเทนต์ต่างๆทาง Panasonic ก็มีมาให้ตรงนี้เลยซึ่งทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้ส่วนใหญ่เราจะพูดเกี่ยวกับการใช้กล้องตัวนี้ในการถ่ายทำคอนเทนต์ที่จะเอาไปใช้ใน Netflix ใช่ไหมครับแต่สำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างพงหรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในแพลตฟอร์มไหนก็ได้ครับคิดว่ากล้องตัวนี้ก็เหมาะสมแล้วก็มีความเก่งกาจช่วยให้เราถ่ายวิดีโอได้คุณภาพดีมากๆนะครับมีเรื่องนึงที่ Panasonic เก่งมากๆซึ่งช่องของเราก็เลือกใช้ Panasonic เพราะว่าเรื่องของโปรไฟล์สีเป็นเหตุผลหลักเหตุผลนึงครับคือทาง Panasonic เนี่ยมีโปรไฟล์สีให้เราเลือกใช้เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็น Natural, Cinelite D, Cinelite V หรือจะเป็นเล็ก709นะครับซึ่งจริงๆตรงนี้แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนแต่ถ้าเกิดเป็นโปรไฟล์สีที่ใช้ในวิดีโอนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้เป็น Cinelite D2 ครับตรงนี้จะเห็นว่าตัวสกินโทนมันจะออกขาวแต่ว่าอมชมพูเล็กๆครับให้ความนุ่มละมุนครับจริงๆตรงเนี้ยหลายๆคนที่ดูพงมาตลอดอาจจะคิดว่าพงจัดแสงเก่งแล้วก็มีการเกรดสีเพิ่มเข้าไปครับแต่จริงๆเป็นการตั้งค่ากล้องแค่ไม่กี่คลิกก็จะได้ภาพที่สวยๆแบบนี้เลยส่วนบทสรุปของกล้องตัวนี้นะครับจริงๆพงไม่สามารถที่จะเล่าทุกฟังก์ชันเล่าทุกการใช้งานหรือรายละเอียดทุกอย่างให้ในวิดีโอนี้ได้ครับเพราะว่ามันมีเยอะมากๆเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเป็นชั่วโมงครับแต่ว่าสิ่งที่ผมบอกได้ก็คือสำหรับครีเอเตอร์ที่ถ่ายวิดีโอนะครับกล้องตัวนี้ผมว่ามันน่าสนใจมากๆฟีเจอร์หนึ่งที่เรายังอุบไว้อยู่จนถึงตอนนี้นะครับก็คือฟีเจอร์ที่เราบอกไปตอนแรกว่ากล้องตัวนี้สามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุดถึง 6K อัตราส่วน 3:2 ก็คือภาพที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับคือเราใช้การถ่ายครั้งเดียวนะครับแล้วก็ใช้การรีเฟรมไม่ว่าจะเป็นตอนที่หน้าผมพูดหรือหน้าพี่ทอมพูดแล้วก็จริงๆภาพใหญ่ก็เป็นภาพ 6K ที่ใหญ่3:2อัตราส่วนนี้ครับมันอลังการมากๆคือจริงๆขนาดเรามองตัวเองอยู่ในจอที่แบบเช็คตัวเองเนี่ยมันแบบมันอลังการมากๆแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นกล้อง full frame ด้วยทำให้ระยะห่างของเรากับข้างหลังเนี่ยที่ไม่ได้เยอะมากก็ยังมีความมีมิติมีเดปอยู่ให้เห็นนะครับก็เป็นกล้องและเลนส์คอมบิเนชันที่ถ้าพูดตรงเลยถ้าเกิดว่าเรามีเงินมากๆเนี่ย อยู่ในสตูดิโอเราแน่นอนแน่นอนครับอาจจะ2ตัวด้วยใช่เพราะว่าเรามี2สตูดิโอก็ประมาณนี้นะครับถามว่าซีเนเลนส์มันเป็นอะไรที่เหมาะกับทุกคนไหมก็คงไม่ใช่หรอกเพราะว่าถ้าเกิดใช้ซีเนเลนส์ออโต้โฟกัสแน่นอนว่ามันจะต้องถูกตัดออกไปใช่แต่ถ้าเกิดถามเรื่องคุณภาพที่ออกมาได้เนี่ยเห็นชัดเจนว่ามันต่างจากเลนส์ทั่วไปอย่างชัดเจนมากๆมันคลาสสิกมากๆวันนี้เราก็ดูหลายๆส่วนของกล้องแล้วก็เลนส์แล้วก็ขาตั้งชุดนี้มาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวกล้อง Panasonic S1H เนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งในอุตสาหกรรมถ่ายภาพยนตร์จริงๆหรือสำหรับครีเอเตอร์อย่างเราที่ก็สามารถเอามาปรับใช้ได้แบบเหมาะสมพอๆกันนะครับก็อยู่ที่งบของแต่ละคนยังไงวันนี้เราต้องขอบคุณทาง Panasonic Sigma แล้วก็ Manfrotto ด้วยที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทั้งชุดของเรามาใช้ลองเทสในวันนี้นะครับตอนนี้พงกับพงก็คงขอลาไปก่อนละกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณครับ